ขอกราบประทานอนุญาตท่านพระคุณพระพรหมเตนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่1เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวัดราชวรวิหารด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับแล้วก็ขอกราบนมัสการพระครูภาวนาตรงพ่อพระครูภาวนาธรรมนิเทศและคณะพระครูปริยัติคุณาธรคณะพระสงฆ์ทุกๆรูปทุกๆองค์ที่มาจากวัดท่าสูงและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนที่อยู่ณสถานที่นี้โดยมีประธานสมาคมคุณกัลยาชวาทหรือคุณอีทรองประธานสมาคมบุตรวัดพุทธไทยเนินแบกทุกๆท่านทุกๆคนและทุกสมาคมสมาคมของวิบัติเด่นหรือว่าติดประหลัดหลวงพ่อประหลัดพรหมยานสมาคมของศิษย์วัดสมาคมของรวมใจพักวัดพระราชพรหมยานที่เราจะไปในอีก2วันข้างหน้าและญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมากับคณะวันนี้ได้เข้ามาสถานที่นี้นั้นก็รู้สึกมีความปิติมีความสุขครั้งก่อนมานั้นตรงนี้ยังไม่สำเร็จดีที่มาทอดพระป่ากันในจำปีไม่ได้ว่าปี2562ประมาณนี้เนาะยังฟ้าอะไรยังไม่เสร็จวันนี้เข้ามาสถานที่นี้นั้นด้วยความตกแต่งอันวิจิตรการตาของหลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมนิเทศและญาติโยมทุกท่านทุกคนที่สมาคมวัดพุทธไทยเนินแบกเข้ามานั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเติบโตงดงามมีความศักดิ์สิทธิ์มีความที่จะเจริญศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้นั้นก็ได้โอกาสได้เข้ามาที่วัดพุทธไทยเนินแบกเพื่อมาทอดพระป่าร่วมกับหลวงพ่อพระครูท่านก็หลวงพ่อพระครูนั้นอย่างที่ท่านประธานกัลยาชวัฒน์นั้นได้กล่าวไปนั้นถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละให้แก่ลูกหลานทุกคนให้แก่ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทางเมืองไทยก็ดีทางเยอรมันก็ดีถือว่าท่านทำงานถวายองค์สมเด็จถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อพระราชนาโกศลด้วยความเต็มใจด้วยความศรัทธาที่จะมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อสานงานต่อของพระพุทธศาสนานั้นให้สืบทอดไปครบ 5,000 ปีวันนี้ก็มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับท่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้บอกบุญกับญาติโยมที่ทางเมืองไทยเพื่อจะมาร่วมพบป่าญาติโยมนั้นก็ร่วมบุญกันมาจำนวนมากจำนวนมากแล้วก็ญาติโยมนั้นติดตามมาด้วยก็มีโยมขวัญโยมป้อมและคณะที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้มาในครั้งนี้นั้นได้ทราบข่าวว่าเครื่องไฮซุงของวัดพุทธไทยเนินแบกนั้นเสียมาประมาณ4เดือน4เดือนนี้เป็น4เดือนที่อาจจะทรมานสำหรับญาติโยมทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่พระครูท่านไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ไฮซุงนั้นใช้มา
30กว่าปีที่ใช้มาจนถึงวาระที่จะต้องจากวันนี้ไปเนาะทำงานมา30ปีเราก็ได้มาร่วมบุญกันเพื่อสานงานต่อให้หลวงพ่อพระครูท่านบอกว่าใช้เงินประมาณ50,000 ยูโรถึงจะซื้อได้ตอนนี้เงินของวัดมีประมาณ 20,000 ก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะทำให้สำเร็จ ก็วันนี้นั้นเดี๋ยวบอกยอดโยมเนาะสำเร็จทุกประการ ยอดเงินที่ได้ก็คือ57,306 บาท6ยูโร6ยูโรเนาะเป็นเงินไทยก็2,120,322 บาท37สตางค์ไม่รู้นะมีตาถูกมีใครจะเติมอีกไหมไม่มีแล้วเนาะหมดขออนุญาตเติมครับขออนุญาตเติมปลื้มใจกับอาจารย์พระครูภาวนาบอกว่าให้น้อยกว่าวัดถ้าส่งที่วิศวะเด่นไม่ได้พออาจารย์บอกว่าเหลือแล้วเกินมา 7,306 ยูโรเกิดมา 100,000 ได้พอเลยโอ้โหปลื้มใจมากอาจารย์ท่านจะสอนมโนที่คล่องวันนี้ก็ในการนี้นั้นที่สำเร็จได้นั้นก็โดยความร่มแรงร่มใจของลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆคนนะที่มาณสถานที่นี้และที่อยู่เมืองไทยที่ไม่ได้มีโอกาสมาแต่ได้ร่วมปัจจัยร่วมมากับคณะของท่านเจ้าวาดก็เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นของญาติโยมนั้นก็ได้มาร่วมพ่อป่าตอนนี้เป็นวัดที่สองก็ตอนนี้ก็เงินพ่อป่านั้นก็3ล้านกว่าแล้วนะทั้งสองวัดเหลืออีกวัดหนึ่งก็ต้องไม่ได้น้อยกว่านี้นะโยมนะที่คัดดอกก็ตอนนี้ก็บูรณะเยอะเนาะทำทั้งการบันไดหนีไฟและสิ่งต่างๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะวันนี้ก็ต้องขอโมทนาและสิ่งที่จะกล่าวถึงไม่ได้ก็คือต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีที่ท่านได้มีโอกาสท่านเสียสละเดินทางมากับคณะของพวกเราทุกๆคนโอกาสอย่างนี้พระผู้ใหญ่อย่างนี้ไม่ใช่มาง่ายๆเนาะไม่ใช่มาง่ายๆแล้วท่านเป็นกันเองกับลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆคนเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องที่ท่านมาสงเคราะห์ลูกหลานเพราะฉะนั้นในการนี้ที่เรามาได้ในวันนี้ก็โดยบารมีของท่านที่ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ในการทำพัฒนาปอดให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำเร็จได้วันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระผมเสนาบดีที่เมตตากรุณาสงเคราะห์แก่คณะลูกศิษย์ของวัดท่าสุงต่อคณะเจ้าวาดต่อคณะพระครูภาวนาธรรมนิเทศต้องขอกราบขอพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ขอกราบโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงครับ